สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูซีซั่น3นะครับเปิดตัวแล้วนะครับเรียบร้อยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยผมพยายามดาวน์โหลดมันแต่ว่าแล้วก็จะไลฟ์โชว์แล้วแหละแต่ว่ามันสปีดความเร็วในการดาวน์โหลดมันช้ามากนะครับก็น่าจะเกิดจากทราฟฟิกคนที่เข้ามาโหลดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยไม่ได้มาให้ดูกันนะครับไม่ได้ทำให้ดูกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานจนเกินไปผมก็เลยง่วงด้วยอะไรด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับตัว DMZ ก็รู้สึกว่าจะพวกมิชชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีอัปเดตมานะครับผมคงไม่ไปลงไปในดีเทลนะครับแล้วก็จะตัวจะมีตัว2การไฟท์นะครับ 2v2 เข้ามานะครับก็เขาจะโยนโหลดเอาแบบเซตอัพปืนมาให้เราเหมือนกันทั้ง2ทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มันยิงกันนะครับในแมปเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลาสสิกกันไฟท์นะครับแล้วก็มีโหมดอะไรใหม่ๆบ้างนะครับมีเจ้ามีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น Resurgent Massive Resurgent ก็คือไปโดดแต่ว่าตายแล้วเกิดใหม่ในแมปใหญ่นะครับอันนี้ก็เขาน่าจะเห็นว่าคนเล่นแมปใหญ่น้อยลงเขาก็เลยต้องการที่จะเหมือนทำให้แมปใหญ่มันกลับมามีคนเล่นเยอะเหมือนตอนแรกๆนะครับแต่ว่าผมลองกดเข้าไปดูแล้วล่ะก็ยังรอนานอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัว Battle Pass กันนะครับผมปลดล็อกแบบใช้ CP ที่เรามีอยู่ในการปลดล็อกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคนแบบอยากจะอัปเกรดเป็น Black Cell อย่างเงี้ยเทพๆหน่อยสกินสวยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเสียอีกประมาณ30เหรียญนะครับหรือไม่ก็ประมาณอะไรอ่ะ339 900กว่าบาท900กว่าบาท 1,000 อ่ะประมาณโดยประมาณนะครับ 1,000 เพื่อที่จะได้CP เพิ่มนะครับข้าม20เวลนะครับแล้วก็สกินอีกประมาณ12อันนะครับโอ้มีเยอะมีเยอะเยอะแยะมากมาย finishing move เขาก็คิดว่ามันน่าจะสุดคุ้มแล้วล่ะแต่ผมมองว่ายังดีกว่านะครับยังไม่เติมก็ได้นะครับก็มันรู้สึกอันนี้ปืนใหม่ปืนเทพของเรานะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ได้เข้าไปลองเล่นดูแล้วล่ะผมดันไปอัดคอนเทนต์แต่ว่าไม่ได้เปิดเสียงไว้นะครับผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะครับเพราะปกติผมจะทำเล่นอย่างเดียวไม่พูดเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องเล่นอย่างเดียวพูดบ้างก็ได้เดี๋ยวผมทำเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าแบบวันไหนเราไม่ว่างที่จะมาไลฟ์จริงๆเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ตัวนี้ออกมานะครับอ่ะดูออปเปอเรเตอร์เรากันบ้างดีกว่ามีตัวละครตัวใหม่ตัวไหนบ้างนะครับมีเจ้าวาเลเรียนะครับก็ถ้าเรามาดูเจ้าวาเลเรียนี่นะครับมันอ่ะให้ชาวบ้านเขาดูหน่อยวาเลเรียนะครับหันซ้ายหันขวาหน่อยเอาไม่ให้หันหลังให้ดูได้ด้วยเว้ยดีเว้ยนะแมนทั้งหลายก็อย่าไปส่องตัววาเลเรียนะครับไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอเลฮันโดนะครับเพลงของเลดี้กาก้าก็มานะตะกี้นี้ผมโดดลงไปในเกมก็มีคนไปพิมพ์เหมือนแบบเนื้อร้องของเลดี้กาก้าใครรู้เปล่าก็ไปดูนะเลดี้กาก้าหรือใครก็ไปดูแล้วนะครับมันก็เป็นมีนต่างๆนะครับก็มี Massive Trio Massive Quad นะครับแล้วก็ Resurgent Map เล็กยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเจ้า Warzone มากขึ้นนะครับคือเขาจะทำเป็นเหมือนแบบ World Series นะครับก็ตอนนี้ก็จะไปเริ่มที่อเมริกาก่อนแล้วก็ไปเริ่มฝั่งแถบยุโรปก่อนนะครับตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงประมาณวันที่30เมษายนนะครับสเตจแรกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครชนะหรือว่ามันก็จะมีพวกรางวัลพวกอะไรพวกนี้ก็จะมีรางวัลอยู่ประมาณแสนมูลค่ารวมแล้วอยู่ประมาณ 150,000 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับคนที่อยู่นอกโซนอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวดีเทลอย่างอื่นเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับอย่างโซนประเทศไทยก็เดี๋ยวคงมีอีเวนต์อะไรต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัววอร์โซนนะครับก็สำหรับสายฟรีสำหรับสายวอร์โซนก็เตรียมรอดูกันได้เลย
จับทีมกันเอาไว้นะครับ3คนแล้วก็เผื่อเราได้ไปแข่งกันนะครับแต่จริงก็น่าสนนะจับทีมกัน3คนแล้วก็ไปแข่งกันลุยกันนะครับแต่ขออย่างเดียวคืออย่าให้มันมีแฮกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปืนกันก่อนดีกว่านะครับปืนที่ผมยังคงใช้อยู่ก็คงต้องเป็น ISO Hemlock เหมือนเดิมนะครับ M13 อะไรพวกนี้ผมยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรบัฟหรือว่าอะไรเนิร์ฟลงมานะครับเพราะมันก็คงพยายามบาลานซ์ปืนเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละนะครับส่วนตัวปืนใหม่ก็จะเป็นตัว FJX Imperium นะครับปืนอื่นอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยนะ Tempest Torrent นะครับ Marksman Rifle นะครับมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมCronen SquallCronen Squall เป็นปืนใหม่แต่ว่าเป็น Battle Rifle เดี๋ยวต้องปลดล็อกแล้วเดี๋ยวลองมาใช้ดูกันดีกว่านะครับดูว่ามันปลดล็อกอีกกี่เวล27เวลเจ้าตัว FJX Imperium ก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องปลดล็อกอีกประมาณ27เวลเพราะฉะนั้นถ้าใครมี Multiplayer ก็มันก็จะช่วยให้เราปลดล็อกเร็วขึ้นถ้าสมมติเราไปใช้ปืนตัวนี้นะครับบวกกับที่เรามีโทเค็นเหลืออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปโดดใน Resurgent Quartz กันก่อนแล้วกันนะครับก็ใครที่สมมุติเนี่ยผมจะส่วนใหญ่จะชอบเก็บไว้นะครับพวกนี้เอาไว้ไปปลดล็อกปืนทีหลังนะครับเราก็มาใช้ตัวเนี้ยมาปลดล็อกปืนเป็น XP โทเค็นนะครับบางคนรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับก็ลองกดเข้ามาดูตรงนี้ดูนะครับโอเคยังหาห้องง่ายเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเขาจะปรับเรื่องปิงเรื่องอะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นเหมือนโซนประเทศไทยมันดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับเพราะตอนตะกี้นี้ผมเข้าไปเล่นนะปิงมันก็จะล็อกอยู่ที่1นะเหมือนล็อกอยู่กับที่เลยอ่ะก็น่าจะไวขึ้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็เห็นว่าตัวปืน FJX Imperium หรือว่า Intervention เนี่ยมันดรอปอยู่ตามแมปแบบเยอะมากนะครับยังไม่เคยลองเล่นปืนนี้ก็รีบไปลองซะรีบปลดล็อกแล้วเราก็รีบเอามาใช้กันเถอะนะครับมันดีจริงๆผมใช้แล้วรู้สึกมันยิงดีอ่ะชอบอ่ะ Check your gear and weapons. We go soonHostile dropping into the area. Watch the skies. ปืน ISO ก็ยังคงยิงนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยโอเคนะ P890 ก็รู้สึกว่าจะยิงแบบไม่ค่อยติดขัดแล้วอะเพราะตอนแรกๆผมรู้สึกว่ามันยิงเนี่ยยิงแล้วมันติดขัดมากเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยติดละน่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโอเค Preparation is done. ไม่รู้เราจะไปไกลขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นเกมเร็วก็ได้มาเนี่ยปิงมันค้างอยู่ที่1มิลลิเซคถ้าสังเกตมุมซ้ายบนผมนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เหมือนแบบมันจะค้างอยู่ที่ประมาณ40แล้วสวิงตลอดเลยไม่รู้มันโกหกเราหรือเปล่าคนโดดตรงนี้เราอยากได้ไอ้นี่จังเลยได้ปืนสไนจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีตัว Tempered Armor Vest นะครับคือเกาะ2อ่ะว่ายังไงนี่ไง
มาละอันไหนเราลองไปใช้ดูคนดีคนดีถ้าเราไปเก็บเกาะ2ได้เนี่ยจะแจ๋วมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนในภาควอร์โซนภาคแรกอะที่เรามีตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตช็อตคิดไม่ออกEnemy soldier incoming. Your squad mate is redeploying. Well done. Woo! มีสไนเล็งมาโอ้โหไอ้นี่ก็รอดเฉยอย่างเยอะนับหนึ่งใหม่อีกเลยหนึ่งใหม่อีกแล้วเพื่อนเราหายไปไหนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่สักไกลเพื่อนฉันนะโอ้ตรงนี้ก็มีคนตรงนี้ก็มีคนตรงนี้ก็มีคนบายคงอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ไหมเราไปเปิดไปไงเปิด UV เฮ้ยทำไมไม่เก็บ UV มาล่ะพี่น้องมาแล้ว Enemy UAV active Your squad mate is redeploying Well done ผมบ่นเหรอ Team is in the safe zone Enemy dropping into the AOทำไมยิงมองทะลุได้อะไม่น่าใช่หรอกแล้วมันน่าจะเดาเอามั้งโอ้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 โช่วยเราได้อยู่นะโหลดเอามาแล้วอยากเก็บสไนจังเลยหาสไนก่อนไม่ใช่โอ้โหก็ได้ยินอยู่แล้วนะไอ้ติ๊ด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 เนี่ย I got you Thank you Thank you my friend Thank you my friend We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. เราไม่มีเกาะใช่ไหมขอซื้อเกาะก่อนเฮ้ยมีคนมาเออมึงแล้วมึงก็มาร์คสักไกลเชียวไอเราก็ไปรีบไปมองตรงนู้นจริงๆแล้วมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมในแมปนี้ก็น่าจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเหมือนเรือแล้วก็ตรงขอบๆตรงน้ำเนี่ยมันมีที่ให้เรายืนมากขึ้นไม่ต้องไปยืนอยู่ในน้ำอย่างเดียว All bounty targets are down. Well done. ครับผมลองเอาเจ้า Hostiles dropping into the area. Watch the sky. ลาวเล่น
มาดีหรือเปล่าเนี่ยผิดทางเสือเปิดแล้วโอ้ยวงมาวงเร็วด้วย25 remain. Solid work so far. Tossing smoke grenade. เนี่ยสนายกันเพลินเลยนะอยากจะหยิบมาเล่นให้ดูจังเลยสนายเนี่ยหาก่อนไม่มีนะครับคนน่าจะเก็บไปหมดแล้วล่ะเพื่อเรารอกันหมดนะสวยงามโอ้สนายเพียบแต่มันดีจริงๆนะครับเพื่อนๆถ้าสมมติมีโอกาสลองไปใช้ดูก็ลองไปเล่นดูนะผมว่าโคตรดีโอ้โหอีกตัวเดียว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 ตัวเดียวโอ้ no โอ้ no โอ้ no จริงตะกี้ที่ผมเก็บไป2แล้วดาวไป2แล้วว้าเน้นดาเมจนะไม่เน้นชนะResurgence window is ending. เราลงไปซื้อของทันไหมหนอ อ๋อไม่มีบายตรงนี้ทำไงล่ะทำไงล่ะพี่น้อง Gas is closing in. Enemy UAV overhead. โอเคไม่ดี Tag secure. You earned your way back.Your team made it to the safe zone. 152. เอ้ย 452. Fire sales over. Adjusting prices. ได้เกาะแล้วนะครับแล้วก็ได้กระสุนนะโอ้ยยังคงใช้ชิเมล่าอยู่นะ Moving here. มีมาใช้ดีกว่าไอโซดีกว่าโอ้เราไม่ยืนกองอะไรกันตอนนี้ไปเถอะ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 ที่อื่นเถอะผมเนี่ยเราน่าจะไปซื้อนี่ซะหน่อยนะ Hostile UAV in the area. Supply crates are stocked. Advise you load up now. เจ้ามีคนเล็งอยู่ Move it. ข้างในเรียบร้อยทั้งแก๊งเลยใช่ไหมตายกันทั้งแก๊งเลยใช่ไหมเรียบร้อย
โอเคก็ตาลีนี้ก็จบแต่ว่ามันไม่มันน่าจะบั๊กนะครับอ่ะก็มันเล่นให้ดูเซิร์ฟไปก่อนนะครับโอเคได้มาแล้ว1อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเราต้องมาปลดล็อกอันนี้ก่อนได้ไหมอ่ะมันให้ไล่จากทางไหนไปก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอดู Battle Pass Token ก่อนนะครับผมอยากได้เจ้าปืนสไนตัวนี้มากเลยนะมันต้องให้ไป C1 ก่อนใช่ไหม C1 อ๋อมันให้ไล่จากอันนี้ไปเลยอ่ะโอ้อีกยาวอีกนานเลยใช่ครับมันต้องไล่จาก C1 ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีบปลดล็อกแล้วก็รีบเอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้ดูกันนะครับสำหรับตัว FJX Imperium นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นซีซั่น3 Battle Pass ซีซั่น3นะครับก็จะมี Ghost Skin ใหม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกเพียบเลย El Santo Tiente Mosquita ถ้าได้ Battle Passเต็มแล้วก็จะได้ตัวนี้นะตัวผู้หญิงวาลาเรียนะครับวาลาเรียเป็นซีซั่นนี้ก็จะมาโซนของทีมพวกแถวโคลัมเบียนะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ผมไว้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะคอยมาหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้พี่น้องได้ดูกันนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเล่นกับผมก็เชิญเข้ามาใน Discord ผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description ให้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะคอยรีตลอดนะครับสำหรับ Discord ผมเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ากลัวว่าบางทีแบบมันจะมีพวกสแปมอ่ะเยอะชอบเข้ามาใน Discord ผมกลัวว่ามันจะทำให้ Discord เรามันกลายเป็นแบบ community ที่ toxic แล้วก็ไม่ดีนะครับก็เลยเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่จะเข้ามาเล่นกับผมอย่างเงี้ยคอยมาดูช่วงที่ผมไลฟ์เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ตัว Discord เข้าไปให้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็น overall ของตัว Warzone นะครับส่วนตัวการไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2v2 อะไรพวกนี้มันก็เราก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวไว้ผมมาทำเป็นคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้บ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ